สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกอ่านสะกดคำที่ประสมกับสระอา2พยางค์ด้วยกันหลังจากที่ EP ที่แล้วเราฝึกอ่านสะกดคำ1พยางค์ไปแล้วนะคะ EP นี้เราก็จะมาฝึกอ่านสะกดคำแบบ2พยางค์กันถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกกันเลยค่ะคำที่1ฝากาฝออาฝากออากาฝากาคำที่2ทายาทออาทายออายาทายาคำที่3มออามานออานามานาคำที่4อาสาออาอาสออาสาอาสาคำที่5นะคะดออาดารออาราดาราคำที่6ราชารออาราชออาชาราชาคำที่7มาหามออามาหออาหามาหาคำที่8พาราพออาพารออาราพาราคำที่9สาลาสออาสารออาลาสาลาคำที่10ราคารออาราคออาคาราคาคำที่11ยาชายออายาชออาชายาชาคำที่12ตาสาตออาตาสออาสาตาสาคำที่13ภาษาพออาพาสออาสาภาษาคำที่14นะคะกายากออากายออายากายา15วาจาวออาวาจออาจาวาจาคำที่16นาคานออานาคออาคานาคาคำที่17นาวานออานาวออาวานาวาคำที่18มายามออามายออายามายาคำที่19คาถาคออาคาถออาถาคาถาคำที่20ทาราทออาทารออาราทาราต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นคำกันนะคะฝากาทายามานาอาสาดาราราชามาหาพาราสาลาราคายาชาตาสาภาษากายา
วาจานาคาเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะนาวาทารามายามาลาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะอ่านได้กันทุกคนนะคะครั้งหน้านะคะเราจะมาฝึกอ่านประโยคที่สร้างจากคำที่ผสมด้วยสระอากันนะคะก็เด็กๆคนไหนที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะก็ให้เข้ามาฝึกอ่านมาดูซ้ำๆเพื่อจะอ่านได้คล่องนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับการฝึกอ่านประโยคที่ผสมจากคำสระอากันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ